Hello everyone, we are Betting Ship Wholesales. Entrepreneur is Mr. Neung Chai Suk Sii. In the past, Betting Ship sold air conditioners. After that, he changed the store to sell bedding, for example, blanket and pillow. Because he is inspired by his girlfriend. She used to sell bedding on Facebook. Then she have a good sales. Therefore, Mr. Neung changed to sell bedding in his store until it's become Betting Ship in the present. Betting Ship have 5 branches in Chiang Mai. It has part-time staff to sell products and also has the online admin on Facebook fan page, which the page name is Betting Ship. Theme color of Betting Ship is green, blue and brown because it is notably color and interesting. In addition, staff's uniform color and other branches is green as well. Target: bedding retailers in Chiang Mai. Location: Betting Ship located at 121/8 into commercial building, Liep Klong Chalapathan Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai 50200. Mr. Neung selects the location from the ability for expand the wholesales and prevent nearby competitors or branches are close to the main road. Betting Ship opens Monday to Sunday from 10 a.m. to 8 p.m. Market coverage: Betting Ship has 5 branches in Chiang Mai, but there are 3 names of Betting Ship. First one named Betting Ship, which are Ton Payom, Kampang Din, Mejo. Second one named Sleep Land, which is Tarnin Market. Last one named Pure Land, which is Ton Payom 2. The reason of having different names because Betting Ship wants competitors know that many entrepreneurs are near them and protect market share from competitors. Betting Ship's delivery: 1. Registration and EMS form Thai Post for customer who order on online shopping. 2. Motorbike taxi or pick-up truck for customer who live in Mueang Chiang Mai, Mejo, and Lamphun. 3. Minibus for customer who want to receive product faster than Thai Post. Operating system and relationship maintenance we will present in Thai. ความหลากหลายของสินค้าที่จำหน่ายสินค้าเครื่องนอนเช่นผ้าปูที่นอนผ้าห่มหมอนหมอนข้างตุ๊กตายกเว้นที่นอนและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆจำพวกเตียงเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับสินค้าชุดเครื่องนอนของแบรนด์คือ Lotus, Dunlopillo, Midas 3. สินค้ามีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 40-3,000 บาทขึ้นไประบบการดำเนินงานแหล่งซื้อสินค้าและกระบวนการติดต่อเพื่อซื้อสินค้าแหล่งซื้อหลักอยู่ที่ประเทศจีนมีทั้งหมด4แห่งด้วยกันซึ่งเป็นการสั่งซื้อผ่านคนจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเริ่มต้นจากการสั่งสินค้าหลังจากนั้นบริษัทที่ประเทศจีนก็จะส่งสินค้ามายังคลังเก็บสินค้าและผู้ค้าส่งจะเป็นผู้ไปรับสินค้าด้วยตนเองรวมทั้งยังเป็นการขายขาดเมื่อไปรับสินค้าแล้วความเสี่ยงทั้งหมดจะตกเป็นของผู้ค้าส่งแต่เพียงผู้เดียววิธีการติดต่อกับลูกค้าวิธีการขายและวิธีการรับคำสั่งซื้อมีทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ซึ่งทางหน้าร้านลูกค้าจะเข้ามาเลือกสินค้าด้วยตนเองโดยที่มีพนักงานขายในการให้คำแนะนำการเลือกซื้อส่วนระบบออนไลน์จะมีหลากหลายช่องทางได้แก่ทางเว็บไซต์หลักทาง Facebook Fanpage และทาง Lazada โดยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับลูกค้าทางร้านจึงมีการนำโปรแกรม Excel เข้ามาช่วยในการจัดการกับคำสั่งซื้อต่างๆขั้นตอนการสั่งซื้อในช่องทางออนไลน์จะให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าได้จากแคตตาล็อกของร้านซึ่งจะมีบอกรหัสสินค้าครบทุกสีทุกลายหลังจากนั้นจะเป็นการชำระเงินแต่ถ้าเป็นการสั่งผ่าน Facebook Fanpage จะมีการแจ้งยอดชำระผ่านทาง Messenger และทำการส่งของให้หลังจากโอนเงินเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วการจัดเก็บสินค้ามีคลังเก็บสินค้าเป็นของตนเองทั้งในสาขาใหญ่และสาขาย่อย
สาขาใหญ่ของ Bedding Chip จะเก็บสินค้าไว้ที่บ้านของผู้ค้าส่งซึ่งมีการแยกเป็นกระสอบแตกต่างจากการจัดวางหน้าร้านที่จะมีการแยกสินค้าอย่างชัดเจนทั้งสีและหมวดหมู่ส่วนสาขาย่อยเช่นตลาดต้นพยอม2จะเก็บสินค้าไว้ที่ชั้นบนของอาคารและชั้นล่างของอาคารจะเป็นหน้าร้านการบริการที่ให้กับลูกค้าการให้ข้อมูลและรายละเอียดสินค้าการจัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศมีการรับประกันสินค้าและเปลี่ยนสินค้าทุกกรณีนอกจากนี้สามารถชำระเงินปลายทางหรือจะชำระผ่านบัตรเครดิตเมื่อสั่งซื้อผ่านทาง Lazada การรักษาความสัมพันธ์มี2ด้าน1ความสัมพันธ์กับแหล่งซื้อมีการติดต่อกับแหล่งซื้อที่ประเทศจีนอยู่เสมอมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีพูดคุยกันทั้งในเรื่องธุรกิจและเรื่องอื่นๆ 2. ความสัมพันธ์กับลูกค้ามีทั้งลูกค้าที่เป็นองค์กรและพ่อค้าปลีกรายย่อยเช่นโรงแรมจะมีการให้ส่วนลดและติดต่อพูดคุยอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกลยุทธ์ทางช่องทางการตลาดจากปัญหาสินค้าชำรุดในระหว่างขั้นตอนการผลิตหรือการขนส่งระหว่างประเทศส่งผลให้เมื่อสินค้ามาถึงร้าน Bedding Chip ความเสี่ยงทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ค้าส่งกลยุทธ์ที่จะนำมาแก้ไขความผิดพลาดของปัญหานี้คือการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างซัพพลายเออร์และผู้ค้าส่งในเรื่องมาตรฐานคุณภาพสินค้าเช่นถ้าสินค้ามีการชำรุดที่สามารถตรวจสอบได้ว่ามาจากกระบวนการผลิตให้ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์ที่จะต้องเปลี่ยนสินค้าและส่งมาให้ใหม่ในรอบหน้าแต่ถ้าสินค้าได้รับความเสียหายในขั้นตอนของการขนส่งระหว่างประเทศเช่นแพคเกจจิ้งมีการฉีกขาดเสียหายก็จะเป็นความรับผิดชอบของบริษัทขนส่งหรือถ้าสินค้าชำรุดหลังจากที่ไปรับสินค้ามาจากจุดรับสินค้าแล้วก็จะเป็นความรับผิดชอบของผู้ค้าส่งซึ่งกระบวนการนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุและช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือระหว่างซัพพลายเออร์และผู้ค้าส่งในการดำเนินธุรกิจร่วมกันและยังทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าที่จะได้รับไปเพราะถ้าสินค้าไม่ผ่านมาตรฐานก็จะไม่นำมาจำหน่ายให้กับลูกค้า